ม่ร้านอื่นเยอะอ่ะเดี๋ยวเฟอร์นิเจอร์เยอะไปอ่ะครับวันนี้เราก็มาที่ไหนฮะแคร์เฮลเบิร์ตวัดแม่ลานเหนือวิดีโอใช่ไหมวัดแม่ลานเหนือเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับนี่คือระฆังที่ทำจากลูกระเบิดซึ่งชาวบ้านไปแห่มาจากในป่าตอนนั้นจะเป็นแคมป์ของทหารญี่ปุ่นทิ้งระเบิดลงมาพอแล้วมันไม่ระเบิดชาวบ้านก็เลยปรากฏว่าไปช่วยกันแห่ออกมาแล้วมาแกะเอาดินปืนดินระเบิดออกแล้วก็มาทำระฆังอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับก็จะเป็นระฆังแห่ระเบิดระฆังระเบิดนะครับจะมีทั้งหมด3ลูกนะครับจะมีทั้งหมด3ลูกอยู่3วัดมีวัดแม่ลานเหนือแล้ววัดแสลงและวัดอะไรอีกวัดนึงผมจำไม่ได้ข้อมูลไม่แน่นพออันนี้เราเห็นกันชัดๆนะครับผมไม่กล้าตีเดี๋ยวจะระเบิดนะครับอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆเป็นประวัติคร่าวๆนะครับ